เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจราจรนะครับโดยวันนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกประกาศกำหนดจำนวนค่าปรับใหม่นะครับซึ่งเป็นค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พ.ศ. 2563และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่25สิงหาคม2563นะครับซึ่งประกาศฉบับนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2563เป็นต้นไปนั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นความผิดในลักษณะ1ในเรื่องของการใช้รถในหมวดที่2นะครับในเรื่องของการใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีความผิดในเรื่องอะไรบ้างและก็มีอัตราค่าปรับเท่าไหร่นะครับอันแรกนะครับการขับรถในทางไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภทและลักษณะเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับผิดกฎหมายในมาตรา11มาตรา148มีโทษปรับ400บาทต่อมานะครับไม่ใช้เสียงแตรสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า60เมตรผิดตามมาตรา12วงเล็บ1มาตรา147มีโทษปรับ200บาทไม่ใช้เสียงระฆังสำหรับรถม้าให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรผิดตามมาตรา12วงเล็บ2มาตรา147มีโทษปรับ200บาทนะครับไม่ใช้เสียงกระดิ่งสำหรับรถจักรยานให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรผิดตามมาตรา12วงเล็บ3มาตรา147มีโทษปรับ200บาทขับรถใช้ไฟแสงวับวาบเสียงไซเรนเสียงที่เป็นเสียงนกหวีดเสียงแตกพร่าเสียงหลายเสียงเสียงดังเกินสมควรหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดผิดตามมาตรา13วรรค1มาตรา152มีโทษปรับ500บาทรถฉุกเฉินรถในราชการทหารหรือตำรวจหรือรถอื่นที่มีอำนาจใช้ไฟวับวาบหรือใช้เสียงไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดรวมทั้งเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะของรถดังกล่าวผิดตามมาตรา13วรรค2มาตรา150มีโทษปรับ200บาทใช้เสียงสัญญาณยาวหรือซ้ำเกินควรผิดมาตรา14วรรค1มาตรา148มีโทษปรับ200บาทไม่ใช้เสียงสัญญาณหรือใช้ผิดเงื่อนไขในการใช้เสียงสัญญาณในเขตหรือท้องที่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดผิดตามมาตรา14วรรค2มาตรา150มีโทษปรับ400บาทนะครับรถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถไม่จุดไฟสัญญาณแสงแดงหรือไม่ติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งของที่บรรทุกนั้นให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรผิดมาตรา15วรรค1มาตรา152มีโทษปรับ500บาทนะครับรถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถไม่จุดไฟสัญญาณแสงแดงหรือไม่ติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งของที่บรรทุกนั้นตามชนิดลักษณะหรือจำนวนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดผิดตามมาตรา15วรรค2มาตรา152ปรับ500บาทขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นหรือที่บรรทุกก๊าซไวไฟไม่จุดไฟแสงแดงหรือติดธงสีแดงตามมาตรา15หรือจอดรถในทางเดินรถไม่จุดไฟแสงแดงหรือติดธงสีแดงตามมาตรา56และสัญญาณไฟที่ใช้ต้องไม่ใช่ชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงนะครับผิดตามมาตรา16มาตรา152มีโทษปรับ500บาทขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใดไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิงและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย
ผิดมาตรา17วรรค1มาตรา158มีโทษปรับ 1,000 บาทขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใดโดยลักษณะและวิธีการติดป้ายไม่แสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกันอันตรายไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงผิดตามมาตรา17วรรค2มาตรา158มีโทษปรับ 1,000 บาทนะครับครับและนี่ก็คือข้อหาหรือฐานความผิดในลักษณะ1นะครับเกี่ยวกับการใช้รถในหมวดที่2ในเรื่องของการใช้รถหรือเสียงสัญญาณของรถนะครับสำหรับประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับนะครับก็ยังมีอีกหลายฐานความผิดนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ